วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เห็นแสงอ่อนๆยามเช้าทำให้อากาศหนาวในฤดูหนาวดูอบอุ่นขึ้นทีเดียวค่ะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเรามั่นใจในชีวิตที่มีความเป็นกัลยาณมิตรแสงอาทิตย์เหมือนกับชีวิตของเราที่เป็นดั่งกัลยาณมิตรที่คอยชี้ชวนและขนาบเราพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดั่งกัลยาณมิตรของพวกเราทุกคนค่ะทรงชี้ชวนให้พวกเรารู้จักวิธีการที่จะทำหน้าที่เราเรียกว่าชี้ชวนวิงวอนนะคะพระองค์ถ่อมตัวมากถึงขั้นที่เรียกว่าเมื่อตัวตนไม่มีการที่จะลดละความมีอคติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินสิ่งที่เราทำได้นะคะถ้าเรามองเห็นตัวเราเองเนี่ยอยู่ใกล้พระองค์เราจะเห็นว่าอคติจะไม่มีอคติเป็นเหมือนอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันเพราะเวลาที่เรามีอคติเราจะทุกข์ขณะที่เราทุกข์มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องสืบค้นคือถูกขนาบอยู่บ่อยๆจากพระองค์ทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นแต่ทุกข์มาจากความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงจึงสร้างการปรุงแต่งที่ไม่รู้และนำไปสู่ภพชาติแห่งทุกข์ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราจะย่อๆให้เห็นเป็นภาพแบบคนคุยกันในยุคสมัยดิจิทัลว่าเฮ้ยมันมีอคติหรือเปล่าอคติเพราะเกลียดอคติเพราะรักอคติเพราะสงสารอคติเพราะเห็นเขาเคยดีและให้เราสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะโน้มใจของเราให้ไปสู่ความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงวันนี้คุณแม่อยากจะใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ม้าทั้ง8ตัวมีอคติจึงทำลายหรือทิ้งม้าทำลายม้าเตะม้าและวันนี้ก็ถึงกับขั้นกัดม้าเลยกัดพาหนะเลยเป็นม้าที่กัดรถเลยเราลองเดินทางเพื่อจะใช้วันพระนี้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากอคติดีไหมคะในทุกๆก้าวของเราที่เราเดินทางไปในโลกใบนี้เราก็จะเห็นล่ะว่ามันก็มีสิ่งที่เป็นดังใจมีในสิ่งที่ไม่เป็นดังใจถ้าเราเห็นใจของเราที่มันมีทั้งสิ่งที่มันเป็นแล้วก็เป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นแต่ไม่เป็นทุกข์เพราะการเห็นชอบมันจะนำไปสู่การดำริชอบสิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่เอาใจของเราค่อยไปผูกรัดกับมันเราก็จะมีความเห็นชอบว่าความรู้สึกที่เราเข้าไปเห็นในสิ่งนั้นมันแค่เกิดดับฉับพลันอย่าทำงานที่จมอยู่กับความรู้สึกอย่าดำเนินชีวิตที่จมอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกจะนำไปสู่ตัณหาไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเรามองว่าชอบชังเป็นอนิจจังเราถอดถอนอคติได้เลยนะคะวันนี้เราเข้าสู่การปฏิบัติที่เฝ้าสังเกตตัวเองลึกๆอย่างน้อยใน7วันมันมีอยู่1วันละวันพระเนี่ยที่จะทำให้เราได้เห็นหรือได้ปฏิบัติอย่างชนิดที่เราจะมีพฤติกรรมของเราที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันมีความสุจริตต่อตัวเราเองมากขึ้นนะคะจะเรียกว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบหรืออะไรก็ได้ค่ะเราอยากให้ทุกคนลองฝึกที่จะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐินะคะคุณแม่ก็จะขอใช้เวลาในการจัดเตรียมการนั่งอ่านบทธรรมกำลังคิดว่าจะอ่านตรงนี้แล้วหันไปทางโน้นหรือจะไปจัดเก้าอี้ทางโน้นก็ให้ลองเลือกดูค่ะเนื่องจากว่าเราทำงานกันน้อยคนมากสั่งไปเนี่ยไม่มีใครทำหรอกค่ะต้องไปจัดเก้าอี้เองนันทวันที่เดิมใช่ไหม
ตรงนี้เหรอก็ได้นะงั้นก็ไม่ต้องจัดเก้าอี้จ้ะเราก็ทำกันตามกำลังแหละมันมีกำลังโดยเฉพาะกำลังที่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไงมันได้อยู่แล้วสำหรับคุณแม่แล้วสามารถเลยเอาตรงนี้หรือตรงโน้นก้อนนี้นะโอเคขอน้ำและหนังสือมาเลยนะจ๊ะก็โควิดกำลังระบาดต้องเตือนอะไรสิ่งที่ต้องเตือนก็คือหนึ่งทุกคนต้องล็อกดาวน์ตัวเองคืออย่าไปในที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะและถ้าจะไปเราก็ต้องกาดไม่ตกเลยล่ะใช้เวลาที่อยู่กับกลุ่มของคนที่เราไม่แน่ใจเนี่ยอย่างสั้นที่สุดเพราะในความสั้นมันจะช่วยแล้วก็เซฟตี้ด้วยนะคะอย่าออกไปเผลอเพลินนั่งเมาวะวอนตั้งใจปฏิบัติถ้าเราถูกกักตัวสัก14วันกับการปฏิบัติที่เราอยู่แบบวิเวกได้นะคะเราก็จะใช้ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอย่างเป็นช่วงที่ดีที่ยกจิตใจของเราให้อยู่เหนืออคติซึ่งเป็นอุปสรรคของความเจริญค่ะก็ขอเชิญเอาหนังสือเข้ามาค่ะแม่ได้ดื่มน้ำแล้วนะคะไม่ต้องส่งเสียงมาว่าคุณแม่ดื่มน้ำแน่นอนเลยค่ะเช้านี้ก็น้ำอุ่นๆดีมากเลยคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้เนี่ยพูดให้เรา เห็นเป็นภาพว่าเวลาที่เราเป็นผู้ที่ดื้อดึงนะคะเรามีอคติในใจของเราแล้วมันทำให้กิริยาของเราต่อสิ่งที่เราถูกเตือนเวลาที่เราถูกเตือนว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องเราเรียกว่าถูกปรงอาบัติเปล่าอาบัติคือหมายถึงว่าเราต้องทำอะไรผิดแหละคือคนที่ถูกเตือนเนี่ยมันก็คือคนที่อาจจะผิดพลาดอะไรก็ได้เราถึงขั้นที่เรียกว่าเรามีกิริยานะที่หยาบคายใน8อย่างนี้เหมือนม้าพยศนะคะที่ทิ้งรถบ้างแตะรถแตะงอนรถบ้างหงายรถบ้างทำลายรถบ้างวันนี้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่กัดสายบังเหียนนะคะคือทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็แบบกัดเลยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้บาลีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แก่ภิกษุทั้งหลายเปรียบภิกษุหรือว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาก็คือพวกเราเนี่ยแหละเหมือนม้าพยศ8จำพวกอันเนี้ยเป็นอย่างไรติดตามภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนี้คือสำเนียกอันนี้ค่ะชี้ชวนวิงวอนชี้ชวนว่าเนี่ยไอ้คนที่ดื้อที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีกิริยา8อย่างนี้ดังต่อไปนี้นะคะวันนี้ยกตัวอย่างว่าเป็นม้าที่กัดสายบังเหียนภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตากเพื่อให้รู้ว่าจงไปจงไปดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อประตากกับกัดสายบางเหียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของตัวม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้
นี่เป็นโทษแห่งมาพยศตัวที่6ลองเดาสิไอ้พวกที่ไม่สนใจแม้กระทั่งคำเตือนสมมติว่าคำเตือนน่ะบอกว่าจงหยุดจงหยุดไม่สนใจไอ้พวกนี้หันมากัดเชือกเลยแล้วก็วิ่งเตลิดไปทำปรารถนาถ้ามีคนว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะนะและเราก็ท้าดีหน้าด้านไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยังหันไปกัดสิ่งที่เตือนนั้นแล้วก็วิ่งเตลิดไปห้ามใช่ไหมจะไปให้ดูอะไรประมาณนี้ค่ะอาการอย่างนี้ค่ะพระองค์เปรียบดังนี้นะคะดูภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ก็ไม่ใยดีเห็นไหมคะไม่ใยดีต่อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อโจทย์คือไม่ฟังเลยไม่ให้ความสำคัญนะคะไม่ใยดีต่อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อโจทย์หลีกไปทั้งที่ตนยังมีอาบัติติดตัวไม่สนใจแก้ไขตัวเองภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปตักว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อปตักกลับกัดสายบังเหียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมันภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นครูเปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่6ไปแล้วนะคะเปรียบเหมือนม้าพยศ6ชนิดอ่ะลองมาดูตัวเราวันนี้วันพระเนาะเคยมีคนเตือนเราไม่เอื้อเฟื้อต่อคำเตือนต่อต้านไม่ใยดีพวกไม่ใยดีเนี่ยคือพวกต่อต้านนะคะแล้วก็หันไปกัดเลยกัดองค์กรของตัวเองวิ่งเตลิดไปอาการอย่างนี้คุ้นๆไหมคะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ลองลื้อดูสิที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันถ้าทำให้เห็นว่าอวิชชาของคนที่ไม่รู้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แต่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านไม่เอื้อเฟื้อเราเรียกว่าอคติไหมคะเรามีอคติต่อการถูกชี้ชวนวิงวอนไหมคะเรามีอคติต่อการถูกขนาบไหมคะคุณแม่ว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งขนาบแล้วทำให้เราได้เห็นถึงการใส่ใจเอ็นดูเกื้อกูลชี้ชวนอุปมาอุปไมยนี่คือความรักหรือเปล่าความรักที่อยากให้เราพ้นทุกข์ความรักที่ปรารถนาที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มามืดแล้วไปสว่างเวลาสั้นนิดเดียวเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ทราบว่านันทวรรณได้ตั้งกล้องเอาไว้ตอนที่คุณแม่ทำสมาธิก็คิดว่าพอจบแล้วเริ่มนั่งสมาธิแต่นันทวรรณเห็นว่ายังมีคนติดตามก็เลยทำให้เห็นบรรยากาศของเสถียรธรรมสถานเวลาที่เราตามประทีปแล้วเราก็สวดมนต์ตามประทีปแล้วก็ทำจิตให้มันเกลี้ยกล่อมในช่วงเวลาที่เหลือของเราสวดมนต์ข้ามปีในกรุงเทพมหานครตามวัดต่างๆก็บอกว่าขอให้พิจารณาเพราะว่ามันอาจจะมีการไม่เขาเรียกว่ามันอาจจะคนเยอะหรืออะไรนะคะคุณแม่ก็ว่าแต่เราก็ยังสวดมนต์ข้ามปีได้ก็ต้องปรับแผนการทำงานกันมากทีเดียวเพื่อจะยังให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมันเป็นไป
ในการถอดถอนอคติและความกลัวนะคะเสถียรธรรมสถานยังทำงานตามปกติค่ะเราจัดสเปซเนื่องจากว่าเรามีที่เยอะนะคะที่กว้างการนอนในธรรมาสม100ห้องของเราก็จัดให้แบบอยู่แบบปลอดภัยเลยไม่ต้องไปคลุกคลีและการจัดพื้นที่ในที่ที่เรายังเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะสำหรับการออกกำลังกายการสวดมนต์หรือแม้แต่การนั่งภาวนาเนี่ยก็ให้มีความปลอดภัยด้วยระยะห่างนั้นคนที่มาก็ต้องตรวจสอบตัวเองอย่างเข้มงวดว่าเราไปในความเสี่ยงมาหรือเปล่าแล้วก็อย่าออกไปนะคะจากนี้ทุกคนก็ต้องบอกตัวเองว่าในที่สุ่มเสี่ยงในเวลาที่เราเองก็อาจจะแบบรู้ว่าเอ้ยเวลานี้ก็ไม่ควรเร่งได้ก็เร่งแต่การปฏิบัติก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะก็ส่งความห่วงใยค่ะมีคำถามไหมคะมีค่ะคำถามจากป้าติ๋งค่ะคุณแม่คะถ้าคนปากไม่ดีผู้ชอบพูดจะดูถูกคนอื่นเนื่องจากตนเองเก่งและเห็นว่าตนเองปากเสียอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแก้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีคะแก้ได้ค่ะอวิชชาทำให้เราแก้ไม่ได้ค่ะเกิดมาเนี่ยจะปากเสียเราเรียกว่ามามืดคือใช้ปากให้เป็นมงคลก็ได้ใช้ปากให้ไม่เป็นมงคลก็ได้ถ้าเราอยากเตือนใครสักคนหนึ่งก็ใช้วาจาของเราชี้ชวนวิงวอนก็ได้ขนาบก็ได้แต่ถ้าปากของเรามันไปจิกตีด่าทอคนอื่นมันก็เป็นปากที่มีหัวใจที่เป็นอคติทีนี้ถ้าเรารักตัวเองอย่าอ้างว่าฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดไม่มีกรรมไหนที่มันติดตามเราแบบนี้หรอกค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะหยุดการใช้ปากที่พูดมากแล้วเสียมากมาเป็นฝึกการปฏิบัติที่จิตให้จิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นสื่อสารกับตัวเองก่อนด้วยจิตที่มีกุศลและเจตนาที่จะสื่อสารกับคนอื่นไม่พูดตามอุปนิสัยตามทรงที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเราเปลี่ยนไม่ได้ลองกลับมาพูดช้าลงน้อยลงแต่ชัดขึ้นคนจะฟังเราเวลาที่เราเนี่ยถอดถอนอคติในใจของเราแล้วสื่อสารอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนร้ายกลายดีอย่าเชื่อผิดเช่นนั้นว่าเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเราเปลี่ยนไม่ได้เราเกิดได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเรากลับไปในใจของเราและลองใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่มีกุศลและเจตนาที่จะใช้วจีกรรมของเราเป็นไปเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นการใช้ปากอย่างเราควบคุมใจใช้ปากแบบควบคุมใจของเราได้เนี่ยเราควบคุมวาจาได้นะคือเรามีเจตนาใช่ไหมคะมีเจตนาที่จะเกิดใหม่เพื่อจะใช้ปากของเราให้มันเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนตัวเราให้มันดีขึ้นแหละเราก็กลับไปตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อในทุกลมหายใจที่เรารักตัวเองว่าเราจะเกิดใหม่แล้วล่ะพอมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานจิตมันก็ไปดำริชอบพอดำริชอบเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยพูดเราไม่พูดหรือไอ้ที่พูดมากแล้วเสียมันก็ไม่พูดในกรณีเนี้ยมันจะเห็นพัฒนาการจงมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์เถอะค่ะว่าไปสว่างได้ไอ้แบบอุปนิสัยตามทรงหรือที่เราเรียกกันว่าสันดานเนี่ยมันขัดเกลาได้อะค่ะอย่างนี้พอเอาไปปฏิบัติดีไหมพี่ติ่งอย่ามาแอบถามคุณแม่แล้วส่งไปให้คนอื่นฟังนะอันนี้สอนพี่ติ่งด้วยพวกเราสอนกันไปเพื่อที่จะให้ทุกคน
ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาคุณแม่ก็อาจจะไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นใครที่ศรัทธาแล้วก็ใช้ปัญญาไปด้วยกันก็อาจจะเข้าใจแต่อย่าดูถูกนะคนที่มีปัญญาที่ดื้อดึงไปก่อนเนี่ยเหมือนม้าแปดจำพวกประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยพอมีปัญญาแล้วเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยมีอิสระภาพและพารถนั้นไปถึงได้นะเพราะว่าพวกเนี้ยมีปัญญาแต่มีอารมณ์และความรู้สึกรุนแรงมีโทสะรุนแรงพูดเล่นพูดจริงไม่รู้แต่เป็นการระบายปลดล็อกตัวเองแต่ไปกระทบคนอื่นค่ะตอบไหมคะจ้ะผู้ชอบเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวใส่ร้ายคนอื่นจะอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงคะก็ห่างๆไว้ดีไหมอะไปอยู่กับเขาก็ต้องอยู่แบบฟังใจตัวเองถ้าทนไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะหันไปกัดเขาแล้วก็ห่างๆเขาหน่อยอาจจะมีเวเคชั่นบ้างวิธีการก็คือออกมาพักบ้างแต่ถ้าจำเป็นเอาละเป็นสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนการสื่อสารเป็นการแสดงออกที่นุ่มนวลใครที่เห็นแก่ตัวใครที่จะเอาก็ถูกฝึกว่าเราต้องให้แต่ให้อย่างไรที่ทำให้เขามีปัญญารู้สึกเหมือนรู้สึกถ้าเห็นแก่ตัวมากๆมันต้องละอายอ่ะแต่วิธีการสื่อสารอย่างเงี้ยจะไปประจานเขาก็ถ้าเราบารมีน้อยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหากุศโลบายที่จะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียมิตรภาพแล้วก็มันเสียอะไรก็เสียเถอะมิตรภาพเป็นเรื่องที่มันมีกันและกันแล้วมันอบอุ่นความเห็นแก่ตัวมันจะน้อยลงนะเวลาเรามีมิตรภาพเนี่ยเราจะแชร์เราจะแคร์เราจะเคารพเราจะเลสเปคซึ่งคุณแม่คิดว่าการฟังหัวใจของเขาที่เขากำลังแสดงออกในสิ่งที่เขาเห็นแก่ตัวน่ะเขากำลังต้องการอะไรแล้วเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่และเป็นการให้ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องมีกระบวนการของการจัดการค่ะคำถามมีคำถามค่ะถ้าชีวิตประจำวันเจอมารไม่ดีคอยทำร้ายถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่จำทำกับมารเหล่านี้เช่นใดคะมีพุทธวิธีชนะมารร้ายวิธีถ้ามารตัวนั้นแบบดื้อดึงก็อาจจะต้องลดด้วยน้ำเมตตาค่ะถ้ามารตัวนั้นคือมันต้องเป็นชนิดของมารด้วยเนาะลองเปิดบทพาหุงก็ได้พุทธวิธีชนะมารนะคะก็คนเราเนี่ยในโลกเนี่ยค่ะก็ไม่เกินหรอกค่ะความดื้อดึงหรือมารเนี่ยในเนี่ยค่ะ11จำพวกเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก็จะพิจารณาด้วยปัญญาว่าขณะนั้นเนี่ยเขาทุกข์อะไรแล้วเราฟังความทุกข์เขาในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์แล้วเราจะใช้กระบวนการของการเรียนรู้ที่ตัวเราไม่ทุกข์ โอ้ยขอโทษอากาศเย็นคุณแม่เพิ่งปลงผมดูนกเขาคู่นั้นสิมันเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าเนาะเป็นแม่ลูกกันไหมหรือเป็นลูกทั้งคู่กำลังฝึกบินนกเขาที่เสถียรสองที่หุบเขาโพธิสัตว์กำลังฝึกบินตอนนี้ออกมาเป็นตัวแล้วพอดีคุณยายมาอยู่ทางนี้เลยไม่ได้ไปดูเลยหลานเป็นยังไงออกมาอีแม่มันก็กกเห็นที่ไรก็กกแต่มาเห็นนกเขาที่นี่นี่ก็ฝึกบินค่ะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันออกมาซ้ายตากแดดมองเห็นไหมคะนันทวันลองเดินเข้าไปคุณแม่จะกินน้ำหน่อยเพื่อให้เห็นบรรยากาศของนกที่แบบมันน่ารักนะเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าธรรมชาติมันไม่มีในกรุงเทพแต่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยยังมีธรรมชาติอยู่มากเลยค่ะนกมันก็ต้องการอิสระภาพนะมันก็รู้จักนะว่าตรงไหนอุ่นนะไซส์ปะ
ที่นี่นกไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันไม่มีอันตรายแล้วเวลาที่เขาอยู่แบบมีความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาใกล้เราเองไม่ต้องเรียกนกเลยค่ะไม่ได้สนใจเลยว่ามีใครเดินเข้าไปหรือเปล่าหรือไว้ใจน่าเอ็นดูกลับมานะคะคุณแม่ดื่มน้ำแล้ว กลับมาตรงที่ว่าคุณแม่จะทำไงเมื่อเจอมารเหรอเอาเป็นว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถามหนึ่งใช้ปัญญากับมารนะนี่นะมารเราเห็นเจ้านะแตะเราไม่ได้ละมารมาแตะหัวใจของเราไม่ได้วิธีการในบทสวดมนต์บทหนึ่งเนี่ยให้เราเมตตากับมารเราปราบมารได้ตั้งหลายเรื่องเราใช้เมตตาและปัญญาให้อภัยมารใช้กรุณาและปัญญาบางทีก็หาข้อดีของมารให้เจอก็ชื่นชมยินดีแต่ก็ต้องใช้ปัญญาและถ้ามารตัวนั้นมันก็ยังดื้อจริงๆก็อาจจะต้องฝึกวางใจให้ยืนดูรู้ปล่อยคือปล่อยวางแต่มารที่น่ากลัวที่สุดคือมารในใจของเราใช้สิ่งเหล่านี้ได้เลยค่ะมารที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ในใจซึ่งมันมาเป็นครั้งคราวถ้าเราถอดถอนอคติได้เราจะมีพุทธวิธีที่ชนะมารได้ค่ะถามจากคุณแม่ค่ะขอถามคุณแม่นะครับว่าถ้าตัวผมพูดมากแล้วแฟนบอกว่าพูดมากแล้วให้หยุดพูดผมก็เลยขอบคุณเพราะเขาเตือนผมให้หยุดผมทำถูกหรือเปล่าครับก็ขอบคุณด้วยความเป็นกุศลและเจตนาจริงๆไม่ใช่ประชดนะคุณธเนศต้องกลับไปดูที่ใจมันจะมีกุศลและเจตนากับอกุศลและเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นทั้งหมดของกรรมถ้าเราจะใช้วาจาของเราในการที่จะขอบคุณใครสักคนหนึ่งก็อาจจะต้องพูดว่าขอบคุณที่เตือนเรารู้ว่าเวลาที่เราพูดมากคุณอาจจะทุกข์เราขอโทษที่ทำให้คุณทุกข์แต่เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อให้เราก็ทุกข์น้อยลงและคนที่เรารักที่กล้าเตือนเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราและความรักของเราก็จะยั่งยืนเพราะเราทุกข์น้อยลงด้วยกันทั้งคู่ค่ะหมดคำถามแล้วค่ะหมดคำถามนะคะวันนี้มีคนดูหรือเปล่าอ๋อค่ะก็แสดงว่าเราได้รับใช้กันในวันพระได้400คนก็ส่งต่อถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะที่เสถียรหนึ่งเนี่ยคุณแม่อาจจะออกอากาศประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้พี่ติ่งมาก็จะได้มีเวลาสักประมาณ7นาฬิกาเสร็จๆนะคะสัก7นาฬิกา15นาทีดีไหมคะเผื่อจะให้พี่ติ่งซึ่งจะต้องเดินทางมาในวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ไม่ต้องเร่งร้อนเกินไปและตัวคุณแม่เองก็ได้มีเวลาส่วนตัวที่จะได้ดูแลกายใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรับธาตุขันธ์อยู่แต่ก็น่าจะเอาอยู่นะเท่าที่คุณแม่สังเกตร่างกายอย่างอ่อนโยนเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าในวันแรกเท่านั้นแหละที่มันอาจจะมีอะไรบ้างแต่ว่าจากนั้นไปอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้นอนกลางวันเลยแล้วมันต้องทำงานเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วพอพิจารณาอาหารเช้าก็จะต้องลงไปวันนี้เขาจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเขาจะชุมนุมเทวดามีเสียงหนึ่งจากที่ประชุมเมื่อคืนนี้บอกว่าทุกคนนึกถึงเทวดาหมดเลยตอนไฟไหม้นึกถึงขาที่แข็งแรงและปัญญาของเราที่แข็งแรงที่จะวิ่งเข้าไปดับไฟอันนี้ไปก่อนเทวดาเนี่ยเขาก็ดูเราแล้วก็ช่วยเราอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับมีสัมมาทิฏฐิ
ตือนกันวันนี้ก็ขอบคุณเทวดาโดยการชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมจักรกับวัฒนสูตรแล้วก็เขาจะเอารถที่จะเข้ามาตัดต้นไม้ซึ่งเราจะต้องเปิดช่องทางของรั้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านที่รอคอยกันแก้ไขในทุกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะคะมันก็มีเรื่องของการทำงานที่ยังต้องใช้ความรักของเพื่อนร่วมทุกข์ที่จะเข้ามาช่วยเคลียร์บ้านนะคะเคลียร์ในมุมนั้นแล้วมุมนั้นก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นมุมที่สามารถที่จะทำให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัปปายะสถานได้เราขอบพระคุณกับทุกการสนับสนุนในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์มีลูกศิษย์ลูกหามีหลายคนเขาส่งมาคุณแม่อ่านเมื่อคืนนี้ตอนที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำบอกว่าถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นศิษย์คุณแม่แต่ก็มีความรู้สึกดีๆกับองค์กรนี้ที่ทำงานแล้วก็ไปรวบรวมนะคะความรักของเพื่อนส่งมาอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ว่ามันคือการแสดงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันแสดงให้เห็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุคือวัตถุมีความจำเป็นค่ะเช่นคุณแม่ก็ต้องรื้อรั้วใหม่ทั้งหมดทำรั้วใหม่ป้องกันด้านเพื่อนบ้านให้เต็มที่เพื่อให้เขารู้สึกมั่นใจในขณะเดียวกันน้ำใจของผู้คนที่ส่งเข้ามามันก็ทำให้เรารู้จักการยืนหยัดในการที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ทุกอย่างก็จะดำเนินต่อไปอย่างเปลี่ยนร้ายกลายดีเมื่อนึกถึงการแก้ปัญหานี้ทีไรเราก็ยังมีมิตรภาพยังมีความรักความเอื้ออาทรที่เราแชร์กันเราแคร์กันเราดูแลกันอยู่นั้นก็หวังว่าพวกเราจะเป็นอีกหนึ่งนะคะในการเดินทางหัวใจเดียวกันและพันมืออย่าลืมดูแลหัวใจของคุณก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เราลองมาเฝ้าสังเกตลมหายใจของตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นหายใจเข้าอย่างมีสติรู้ทันความไหวของจิตรู้ทันความชอบชังของจิตรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นเห็นสภาวะนั้นคลายคืนอย่าผูกไว้ในใจของเรานะคะเห็นความจางคลายเห็นความคลายคืนของความรู้สึกเราจะกลายเป็นคนที่ถอดถอนอคติได้เพราะตัณหามาไม่ได้จริงๆค่ะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ